สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพงตรุชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับเรากลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮากุดาเตะนะครับที่ไปมาเมื่อชาติที่แล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังที่สุดในฮากุดาเตะณเวลานี้และตลอดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนั่นก็คือร้านลักกี้เปียโร่นะครับร้านลักกี้เปียโร่นะครับประวัติคร่าวๆนะครับร้านถูกตั้งขึ้นมาในปี1987นะครับขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับและแฮมเบอร์เกอร์ชื่อแฮมเบอร์เกอร์แกงกะหรี่นะครับที่ขึ้นชื่อของร้านนี้นะครับแต่ว่าเมนูที่ดังสุดๆไปเลยหรือว่าทุกคนต้องมากินนั่นก็คือเมนู Chinese Chicken Burger นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาโดนกับเมนูนี้นะครับว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือไม่ไปกันเลยเย้สาขาที่ผมมากินในวันนี้นะครับเป็นสาขาหลักดั้งเดิมสาขาแรกเริ่มต้นเลยนะครับบรรยากาศทั่วไปของร้านโอ้โหมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันแน่ Chinese Chicken Burger นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการสั่งซื้อนะครับไออาหารที่เราต้องการครับที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปนั่งโต๊ะที่เราต้องการได้เลยครับเจ้าหน้าที่จะเอาเมนูที่เราสั่งนะครับไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับที่ร้านนะตอนนั้นอยู่ในช่วงโควิดหนักมากๆเลยครับไม่มีคนเลยครับมีแต่ผมเพียงผู้เดียวอยู่ในร้านเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านคนเดียวชิลๆนะครับก็เลยชื่นชมบรรยากาศนะครับกับอาหารมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Chinese Chicken Burger นะครับรสชาตินะครับเท่าที่ผมได้กินแล้วนะครับอร่อยมากนะครับไม่เคยกินเบอร์เกอร์อะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยนะครับน้ำที่เห็นในแก้วนะครับน้ำชานะครับไม่ใช่โค้กนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ